แล้วทีนี้จะยังไงต่ออ่ะก็วันนี้ผลโหวตออกมาเป็นแบบนี้คุณพิธาเองก็โหวตไม่ผ่านนะครับหลังจากนี้จะเกิดอะไรขึ้นรอบ2จะมีไหมคุณพิธาจะยังคงถูกเสนอชื่อไหมถ้าไม่ใช่คุณพิธาแล้วจะเป็นใครถ้าเป็นเพื่อไทยแคนดิเดตเขามี3คนใครจะเป็นคนต่อไปที่จะถูกเสนอชื่อหรือเพื่อไทยจะพลิกขั้วไหมไปจัดตั้งรัฐบาลกับซีกเดิมวันนี้พูดคุยกันต่อนะครับกับอาจารย์ธนพรศรียางกูลผู้อำนวยการสถาบันวิเคราะห์การเมืองและนโยบายนะครับตอนนี้อาจารย์อยู่ในสายแล้วนะครับสวัสดีค่ะอาจารย์สวัสดีครับอาจารย์ครับครับคุณพัชชาครับคุณสถานุครับมีปัญหาอะไรเยอะแยะนักหรือครับเราจะยังอยู่กับอาจารย์จนกว่าเราจะได้นายกคนที่30นะครับค่ะอาจารย์พร้อมพูดคุยกับเราทุกวันไหมคะก็คงได้คุยอีกไม่กี่ครั้งหรอกครับเพราะใกล้ได้นายกเต็มทีแล้วครับค่ะอาจารย์เอาอย่างนี้เลยค่ะวันนี้เนี่ยแน่นอนว่าผลโหวตนายกรัฐมนตรีออกแบบนี้พรรคก้าวไกลก็บอกว่ายอมรับแต่ไม่ยอมแพ้อาจารย์ว่าทิศทางของพรรคก้าวไกลตอนนี้เขาต้องเดินต่อยังไงบ้างคะเอาก็เขาก็ทำถูกแล้วนี่ฮะก็ต้องเดินหน้าไปนะครับผมคิดว่าไม่เห็นมีความจำเป็นจะต้องไปยืดหยุ่นยืดหยุ่นอะไรครับนะครับคือผมพูดตรงๆนะว่าสรุปแล้วเนี่ยเราต้องการพรรคการเมืองที่ตรงไปตรงมาแบบนี้ไม่ใช่เหรอใช่ไหมครับจนมาถึงวันนี้แล้วเนี่ยผมพบว่ามีหลายคนนะครับโทรมาคุยกับผมโอ้ยถ้าก้าวไกลถอยเรื่อง112นะโอ้โหได้ไปรัฐบาลผมบอกเฮ้ยถ้าคิดอย่างนั้นก็ไม่ต้องมีพรรคก้าวไกลนะครับก็ไม่ต้องมีพรรคก้าวไกลก็ได้เพราะพรรคอื่นมันก็เป็นเดินการเมืองแบบนี้กันทั้งนั้นน่ะแล้วการเมืองบ้านเราก็เลยเละเทะกันมาตลอดไงฮะครับใช่ไหมครับเพราะนั้นวันนี้เนี่ยเรามีพรรคการเมืองซึ่งเขากล้ายืนยันนะจุดยืนของเขาเนี่ยนะครับผมว่าวันนี้เราควรจะดีใจนะครับแต่ว่าในวันนี้เนี่ยถ้าชัยชนะมันยังไม่เพียงพอนะครับมันก็ต้องไปทำงานการเมืองการต่อไปให้มันหนักขึ้นนะครับมันก็ต้องคิดเป็นในเชิงบวกแบบนี้นะครับไม่ใช่ว่าวันนี้พอพิธาไม่ได้เป็นรัฐบาลบอกเฮ้ยพรรคก้าวไกลอย่าไปพูดเรื่อง112ผมก็ว่านะพรรคก้าวไกลก็ยุบพรรคดีกว่าซึ่งผมก็รู้ว่าพรรคก้าวไกลเขาคงไม่ถอยหรอกนะครับแล้วผมก็ไม่เห็นความจำเป็นว่าทำไมต้องถอยนะครับครับคืออาจารย์มองว่าก้าวไกลเนี่ยยังไงก็แล้วแต่112เนี่ยยอมเป็นฝ่ายค้านซะดีกว่าถูกไหมครับถูกฮะคือถ้าเกิดเราจะต้องเสียหลักการเพื่อได้เป็นรัฐบาลเนี่ยแล้วพรรคก้าวไกลจะต่างจากพรรคอื่นยังไงนะฮะครับถูกไหมครับพรรคอื่นก็เราก็เห็นพฤติกรรมขอโทษนะครับผมน้ำลายลดหน้าตัวเองมาตลอด 3-40 ปีเนี่ยนะครับเรายังแฮปปี้กับเรื่องแบบนี้หรือเปล่าล่ะฮะใช่ไหมครับดังนั้นแล้วเนี่ยถ้าพรรคเขาบอกว่าเขายังยืนยันนโยบายแก้ไข112อยู่ก็เราก็ต้องเคารพนะครับจุดยืนของเขาไม่ใช่มาเรียกร้องว่าเฮ้ยถอยหน่อยทำตัวอยากเป็นรัฐบาลตัวซีดตัวสั่นผมว่าอันนี้ก็แสดงว่าเราเนี่ยไม่เข้าใจการทำงานของเขานะครับค่ะเมื่อกี้อาจารย์พูดตอนแรกไว้ว่าอีกไม่กี่วันเนี่ยเดี๋ยวจะจบละครับครับอาจารย์เห็นสัญญาณอะไรบ้างครับโอ้ย1นะครับอันนี้ผมฟาดไว้ก่อนเลย1เราเห็นผมเห็นตัวเลขสว13คนก็รู้แล้วฮะว่าจุดจบมันก็จะจบอยู่แค่นี้แหละครับค่ะนะครับคือประเด็นเนี่ยนะครับที่มันน่าสนใจคือว่าคุณพิธาเนี่ยจะได้เสนอโหวตอีกรอบนึงหรือเปล่าครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยมันก็เกิดเราก็เห็นปฏิบัติการแล้วแหละว่าฝ่ายไม่เอาคุณพิธาเนี่ยเอกภาพเขาสูงมากนะครับเพราะมีสวเนี่ยมายกมือโหวตให้เนี่ยแค่13คนนะครับเพราะนั้นแล้วเนี่ยโหวตรอบ2เนี่ยต่อให้เสนอชื่อคุณพิธาอย่างเก่าเนี่ยมันก็ไม่มีเลขเปลี่ยนแปลงนะครับหรือนะครับถ้าสลับหน้าเป็นพรรคเพื่อไทยแต่ยังมีพรรคก้าวไกลอยู่ตัวเลขก็ไม่เปลี่ยนค่ะนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยถ้าตัวเลขอยากเปลี่ยนก็มีอยู่ทางเดียวแล้วครับก็พรรคเพื่อไทยก็ต้องกระโดดถีบพรรคก้าวไกลออกไปเป็นฝ่ายค้านอันนี้ก็ตรงไปตรงมาจริงๆนะครับประเด็นที่2นะครับเราดูนะครับว่าศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยรับคำร้องเรียบร้อยแล้วนะครับค่ะเรื่องหุ้น ITV แล้วท่านนัดประชุมเนี่ยวันที่19เป็นการประชุมประจำสัปดาห์ใช่ไหมครับแล้วก็เรื่องนี้ก็ต้องเข้าสู่วาระประชุมแน่ๆแล้วก็ไม่ต้องคาดการอะไรเยอะหรอกครับเพราะว่ากฎหมายก็เขียนไว้ชัดเจนว่าเมื่อกกต.ยื่นคำร้องเนี่ยศาลรัฐธรรมนูญท่านทำอย่างอื่นไม่ได้ก็คือต้องรับเมื่อรับก็ต้องสั่งพักการปฏิบัติหน้าที่ใช่ไหมครับเพราะนั้นมันก็จะเข้าทางนะครับสำหรับสมาชิกรัฐสภาที่ไม่สนับสนุนคุณพิธาก็จะยกมาเป็นเหตุว่าศาลนะครับรับคำร้องแล้วสั่งหยุดปฏิบัติหน้าที่แล้วเพราะนั้นก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะต้องมาโหวตรอบสองนะครับเพราะนั้นก็คุณพิธาก็น่าจะได้โหวตรอบเดียวเท่านี้แหละนะครับแต่ว่าวันนี้ก็ไม่ได้มีการคุยกันเรื่องของการโหวตรอบเดียวนะครับอาจารย์
อ๋อไม่เป็นไรครับเดี๋ยววันที่19เขาคุยกันได้ฮะเพราะว่าเรื่องนี้เนี่ยคือยังไงเสียผมเชื่อว่าสมาชิกรัฐสภาเนี่ยยังไงเขาต้องถามแน่นอนอืมครับแล้วก็สำหรับพรรคเพื่อไทยนะครับอันนี้ก็เป็นที่แน่ชัดแล้วเช่นเดียวกันว่าถ้าเสนอคุณอิงหรือคุณอะไรฮะเศรษฐาคุณเศรษฐาพรรคก้าวไกลร่วมรัฐบาลอยู่คะแนนก็จะเหมือนกับพรรคก้าวไกลนี่แหละนะครับเกมนี้เนี่ยก็คือเกมฉีก MOU นะครับเกมทำให้ขั้วเดิมน่ะแตกนะครับแล้วก็ข้ามขั้วกันนะครับเอ๊ะแต่อาจารย์ครับก่อนหน้านี้สวก็บอกเหมือนกันนะครับถ้าเกิดว่าเป็นซีกเพื่อไทยเนี่ยเขาจะยกให้นะครับอาจารย์ก็ต้องอยู่บนเงื่อนไขว่าก็ต้องไม่มีก้าวไกลด้วยไงครับใช่ไหมครับคือถ้าคุณยังผูกกันเป็นพรรคร่วมรัฐบาลกันอยู่สวยังไงเขาก็ไม่โหวตให้เพื่อไทยค่ะนะครับซึ่งเพื่อไทยก็รู้เกมนี้ครับแหมเจ้าของพรรคจะกลับบ้านเนี่ยไม่รู้เกมนี้ก็ผมก็ไม่รู้จะมันไม่รู้จะพูดยังไงแล้วนะครับเพราะเรื่องนี้มันเป็นเงื่อนไขสำคัญสำหรับเจ้าของพรรคเพื่อไทยค่ะแสดงว่าที่อาจารย์หมายความอะค่ะสว13คนที่โหวตให้วันนี้เนี่ยแล้ววันนี้เนี่ยสวไม่ได้มาเยอะมาก40กว่าเสียงที่หายไปอาจารย์คิดว่าโอกาสในการกลับเข้ามาเสียงที่จะได้เพิ่มไม่มีแล้วใช่ไหมคะก็ขนาดวันนี้เขายังไม่มาน่ะอย่าไปฝันเลยฮะคือผมเข้าใจนะนะครับหลายๆคนก็ถามผมอย่างนี้อาจารย์มีโอกาสอะไรไหมผมบอกเฮ้ยเอาความจริงมาพูดกันดีกว่านะครับคือที่ผมพูดเนี่ยคือผมก็ต้องสะท้อนให้เห็นว่าผู้มีอำนาจเนี่ยวันนี้เขาแสดง power เขาให้เห็นนะครับไอ้ส่วนว่าเราจะยอมรับอำนาจเขาหรือเปล่านะมันเป็นเรื่องของเรานะครับแต่เขาบอกว่าเฮ้ยเขามีของไหวนะครับถ้าคุณคิดว่าคุณมีของก็มาปล่อยของสู้เขาซึ่งปล่อยกันสุดๆแล้วก็ยังสู้ไม่ได้ไงครับใช่ไหมครับแล้วที่นันนาเจ็บใจไปกว่านั้นคืออะไรวะพรรคเพื่อไทยเนี่ยวันที่ไปประกาศจำได้ไหมครับ MOU ตอนนั้นสนับสนุนอาจารย์วนอจำได้ไหมฮะครับครับบอกว่าจะช่วยพรรคก้าวไกลจนสุดความสามารถอ่ะไอ้ที่ผมขำคืออะไรวะก็มีสวหลายๆคนน่ะก็เชื่อมโยงกับผู้ใหญ่ในพรรคเพื่อไทยอ่ะไอ้ตอนไม่กี่เดือนโทษไม่กี่อาทิตย์เนี่ยยังบอกว่าเชียร์มาวันนี้เนี่ยบางคนไม่มาบางคนงดออกเสียงครับผมก็เลยบอกนี่ใช่ไหมคือการช่วยอย่างสุดความสามารถคือช่วยให้จากเดิมสนับสนุนกลายเป็นงดออกเสียงหรือว่าไม่มาเลยค่ะนะครับเพราะนั้นมันก็เห็นล่องรอยอ่ะนะครับว่ายังไงเสียเนี่ยนะครับMOU 8พักเนี่ยยังไงพักเพื่อไทยเนี่ยเขากระโดดถีบพักก้าวไกลออกไปเป็นฝ่ายค้านแน่นอนนะครับแล้วถ้าเราดูสัญญาณจากเนี่ยพักอะไรฮะพลังประชารัฐอย่างเงี้ยผู้กองแกก็พูดชัดเจนอ่ะนะครับถ้าโหวตครั้งแรกไม่ผ่านก็น่าจะเป็นโอกาสของพรรคที่2โอ้โหพูดชัดซะขนาดนี้โอ้โหครับครับคือชงให้แล้วว่างั้นเถอะใช่อาจารย์คะอย่างนี้เนี่ยต้องบอกว่าตอนนี้ทั้งโซเชียลทั้งรถทัวร์เนี่ยไปกองอยู่ที่พรรคเพื่อไทยเยอะมากถึงแม้ว่าพรรคเพื่อไทยเนี่ยจะมีการยกสนับสนุนคุณพิธาเป็นนายกรัฐมนตรีก็ตามแต่อย่างที่อาจารย์บอกว่าดูเหมือนว่าเกมการเมืองตอนนี้เนี่ยพรรคเพื่อไทยจะเป็นการให้ก้าวไกลออกไปอาจารย์คิดว่าถ้าสมมติกรณีหน้าแล้วมันมีการโหวตแล้วถ้าพรรคเพื่อไทยเปลี่ยนขั้วขึ้นมาอาจารย์คิดว่ามีโอกาสไหมคะโอ้ยมันเปลี่ยนอยู่แล้วฮะเพราะมันไม่เปลี่ยนมันก็ไม่ได้มันก็ตั้งรัฐบาลไม่ได้ไงครับใช่ไหมครับเพราะว่าคือมันบวกยังไงมันก็ไม่ถึง376ใช่ไหมครับมันก็ต้องเปลี่ยนขั้วนะครับส่วนรถทัวร์นั้นพรรคเพื่อไทยเขาไม่กังวลหรอกครับเพราะว่าภารกิจเขาเนี่ยตั้งแต่คือในมุมของพรรคเพื่อไทยเนี่ยหน้าที่ของประชาชนคือการไปกาบัตรเมื่อกาบัตรเสร็จแล้วเนี่ยพรรคเพื่อไทยเขาไม่ได้สนหรอกครับเพราะว่าคนที่เขาแคร์คือเจ้าของพรรคใครๆก็ทราบครับนะครับแล้วผมอธิบายด้วยหลักการให้มันดูวิชาการก็ได้นะก็ทั้งสองพรรครวมกันเนี่ยมีคนเลือกประมาณ25ล้านเสียงใช่ไหมครับค่ะของก้าวไกล14ล้านเศษของเพื่อไทย10ล้านเศษใช่ไหมครับคราวนี้10ล้านเศษเนี่ยนะครับก็เขาได้เป็นนายกอ่ะอย่าง10ล้านเศษก็ต้องยินดีปรีดานะครับแล้วก็ไปบวกกับภูมิใจไทยบวกพลังประชารัฐบวกประชาธิปัตย์บวกกันเนี่ยตัวเลขมันก็ไม่หย่อนกว่า14ล้านหรอกนะครับเพราะนั้นคนที่ทัวลงก็จะเป็นด้อมส้มถ้าเป็นเกือบ 100% ซึ่งก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรฮะเพราะด้อมส้มยังไงก็ทัวลงอยู่แล้วผมก็ถึงบอกมันไม่เห็นจะมีอะไรในเรื่องนี้นะครับเพราะนั้นแล้วเรื่องแคร์ความรู้สึกของชาวบ้านชาวเมืองเนี่ยพรรคเพื่อไทยเขาไม่สนหรอกฮะเขาแคร์ความรู้สึกลุงโทนี่ครับตอนนี้มันต้องเข้าใจเขาตรงนี้นะครับครับแต่อาจารย์ครับถ้าเกิดว่าก้าวไกลบอกฉันไม่ไปฉันจะอยู่คุณนี่แหละเพื่อไทยเธอไปไหนฉันไปนั่นทำไงอะฮะก็ไม่เป็นไรฮะเดี๋ยวพรรคเพื่อไทยเขาถีบออกเองฮะไม่เห็นยากเลยนี่เงื่อนไขอยู่ไม่ได้หรอกเพราะว่าพรรคเพื่อไทยเขาต้องจัดตั้งรัฐบาลถูกต้องไหมครับก็ในเมื่อคุณพิธาโหวตไม่ผ่านใช่ไหมฮะครับและเดี๋ยวศาลอำนูนเนี่ยก็สั่งยุติการปฏิบัติ
หน้าที่เนี่ยแล้วในแคนดิเดตนายกของพรรคก้าวไกลมีคนเดียวถูกต้องไหมครับเพราะนั้นพรรคอันดับ2ก็ต้องจัดรัฐบาลซึ่งพรรคเพื่อไทยก็ทราบดีว่าถ้ายังมีพรรคก้าวไกลอยู่สวก็จะโหวตด้วยคะแนนเดียวกันเนี่ยเดี๋ยวพรรคเพื่อไทยก็ได้13เสียงพรรคเพื่อไทยเขาไม่เล่นเกมนี้หรอกครับเราอย่าไปจินตนาการว่าการเมืองมันจะรักกันดูดดื่มขนาดนั้นนะครับตอนเลือกตั้งก็ฟาดกันซะโอ้โหจัดเต็มคาราเบลทั้ง2พรรคนะครับการเมืองมันคือการแข่งขันครับอย่าไปคิดว่านี่มันเป็นหมูมิตรแท้นะครับแต่จะกอดคอจนวันตายไม่มีหรอกครับค่ะคืออาจารย์กำลังพูดว่าเหมือนกับเส้นทางเนี้ยมันถูกวางแผนไว้แล้วเหรอครับว่ามันต้องเดินทางเนี้ยเท่านั้นโอ้มันแน่อยู่แล้วฮะก็นี่คือการเมืองไงครับถูกต้องเลยครับไม่งั้นเราก็ไปเรียนวิชาศีลธรรมสิฮะก็อย่ามาดูการเมืองครับตรงไปตรงมาไหมฮะค่ะอาจารย์จะแปลว่าไม่มีศีลธรรมน้อยเหรอคะหรือยังไงคือการเมืองเนี่ยมันเป็นเรื่องของการแข่งขันนะครับผมหมายความว่าถ้าเราจะเอาเกณฑ์ศีลธรรมมาเป็นตัววัดว่าต้องจริงใจต่อกันอะไรเงี้ยผมว่าเพื่อความสบายใจนะใครที่คิดอย่างเงี้ยไปอ่านหนังสือศีลธรรมไปเลยนะครับคือการเมืองในความเป็นจริงอ่ะมันไม่ใช่แบบนั้นหรอกคือผมไม่อยากให้ใครมาอัพเซตแต่ผมอยากให้คนเนี่ยทุกคนเนี่ยนะครับเรามองการเมืองอย่างเข้าใจแล้วก็นี่คือกระบวนการการเรียนรู้ร่วมกันในสังคมนะครับแล้วถ้าเราเห็นว่าการเมืองแบบนี้เราไม่แฮปปี้กับมันเนี่ยนะครับมันก็เป็นพลังที่ทำให้เราอยากเปลี่ยนแปลงและนั่นหมายถึงว่าไอ้การรัฐประหารอะไรต่างๆอำนาจนอกระบบเนี่ยโอกาสที่มันจะกลับมาใหม่เนี่ยมันก็จะน้อยลงเรื่อยๆนี่คือเป้าหมายที่แท้จริงนะครับเมื่อกี้เราคุยกันตลอดมาเนี่ยก็คือฉากทัศน์ของฝั่งเพื่อไทยทีนี้ถ้าเกิดว่าเป็นไปได้ไหมครับอาจารย์โอกาสมากน้อยแค่ไหนกับอีกหนึ่งฉากทัศน์ก็คือรัฐบาลเสียงข้างน้อยอ๋อไม่มีแล้วฮะผมเป็นคนปิดสวิตช์เองนะครับเพราะผมเป็นคนเสนอไงเรื่องคุณพี่ตุ๋ยใช่ไหมครับแล้วก็รวมไทยสร้างชาติก็ออกมาปฏิเสธนะครับต่อมาก็ทุกพักก็ไม่เอาเสียงข้างน้อยหมดอันนี้ผมพูดได้ผมเป็นคนปิดสวิตช์เองนะครับแต่ว่าวันนี้เนี่ยนะครับก็จบแล้วฮะเรื่องรัฐบาลเสียงข้างน้อยนะครับเอ๊ะแต่ว่าวันนี้หลายพักส่งสัญญาณเหมือนกันนะครับอาจารย์บอกว่าเดี๋ยววันนี้ดูผลโหวตคุณพิธาเสร็จแล้วปั๊บเนี่ยเดี๋ยวขอกลับไปคุยกันก่อนคำว่ากลับไปคุยกันก่อนเนี่ยจะมีโอกาสเปลี่ยนใจเขาจะไปร่วมรัฐบาลกับเพื่อไทยฮะวันนี้ไทยกระโดดช้านี่ตกโบกี้สุดท้ายครับอันนี้ก็พูดกันตรงๆอย่างนี้แหละค่ะทีนี้อาจารย์ครับถ้าเป็นเพื่อไทย3คันดิเดตที่มีรายชื่ออยู่อาจารย์มองว่าใครครับฮะก็ทานก๋วยเตี๋ยวเรือต้องใส่เลือดฮะน้ำมันถึงจะอร่อยฮะก็ยังเหมือนเดิมครับเลือดข้นกว่าน้ำแพทองทานครับแพทองทานครับค่ะนี่คืออาจารย์ฟันโชะเลยว่าเป็นคุณอุ๊งอิ๊งต้องเป็นนายกรัฐมนตรีคนที่30แน่นอนก็หลักง่ายๆแหละฮะว่าถ้าเราเป็นลุงโทนี่กลับมาเนี่ยเราจะไว้ใจลูกหรือจะไว้ใจลูกน้องมากกว่ากันละฮะใช่ไหมครับแล้วอย่าลืมนะครับว่าการกลับมาในฐานะเป็นคุณพ่อของนายกรัฐมนตรีเนี่ยโอ้ยจะเอาอะไรมันได้ทั้งนั้นแหละนะครับอันนี้ผมพูดกันตามตรงเลยค่ะนะครับคือถ้าลุงโทนี่ไปอยู่ในเรือนจำอ่ะเอาก็เป็นพ่อของนายกรัฐมนตรีอ่ะใครจะกล้ามาดูแลลุงโทนี่ไม่ดีอ่ะใช่ไหมฮะแล้วเผลอๆเนี่ยเราจะได้เห็นรัฐมนตรีไปนั่งรอพบลุงโทนี่ไปนั่งรอเยี่ยมลุงโทนี่กันทุกวันด้วยซ้ำไปค่ะครับผมคือการที่เพื่อไทยจะพลิกกลับมาเนี่ยอาจารย์มองว่าคือจะต้องผ่านรอบ2ไหมครับอาจารย์หรือว่าไปเริ่มแต่รอบ2เลยหรือว่าเป็นรอบ3ดีหรือว่ารอบ4รอให้ก้าวไกลเขาเดินสัก 2-3 รอบก่อนนะครับฮะก็ก้าวไกลเนี่ยจะเดิน 2-3 รอบก่อนหรือเปล่าเนี่ยมันไม่อยู่ที่เพื่อไทยฮะมันอยู่ที่สวใช่ไหมครับถ้าสวเขาบอกเฮ้ยโหวตแล้วรอบแรกไม่ผ่านรอบ2ก็ไม่ต้องแล้วเนี่ยนะครับมันก็จบฮะนะครับเพราะนั้นผมคิดว่าสมการที่เราพูดกันอยู่เนี่ยนะครับเราอย่าไปตีความเข้าข้างตัวเองกันอีกเลยนะครับคือวันนี้พลังอีกข้างนึงเนี่ยยังไงเขาก็ไม่ยอมให้พรรคก้าวไกลมีอยู่ในวงจรอำนาจนะครับเพราะนั้นการพยายามจะมาเสนอสูตรว่าถ้าอย่างนั้นถ้าอย่างนี้เอาเป็นว่าง่ายๆเลยถ้าก้าวไกลยังอยู่ร่วมรัฐบาลต่อให้โคตรพรรคเพื่อไทยก็ได้คะแนน13เสียงเท่านี้แหละค่ะเพราะนั้นข้ามขั้วอย่างเดียวเท่านั้นครับผมอาจารย์คะทีนี้เนี่ยเรื่องสำคัญเลยเพราะว่าตอนนี้เนี่ยผลโหวตนายกรัฐมนตรีออกมาแล้วมวลชนออกมาด้วยอาจารย์คิดว่าถ้าวันที่19กรกฎาคมเนี่ยมันออกมาเป็นรูปแบบนี้อาจารย์คิดว่ามันจะมีเหตุการณ์อะไรที่มันมากกว่านี้ไหมคะไม่มีหรอกฮะก็ยึดสนามบินเราก็อยู่กันมาแล้วยึดทำเนียบกันเป็นปีก็อยู่กันมาแล้วประเทศไทยยึดกันมาหมดทุกที่แล้วครับอย่าไปกังวลเลยครับเรื่องนี้นะฮะแล้วผมพูดตรงๆนะกระบวนการการจัดการของเจ้าหน้าที่รัฐเนี่ยตลอด20ปีที่ผ่านมาการจัดการชุมนุมเนี่ยเขาก็รู้นะครับแล้วผมพูดให้ซ้ำอีกทีนึงว่าเอา
ใครที่คิดว่าจะลงมากันโอ้เยอะแยะเนี่ยเอาผมช่วยบอกชื่อแกนนำเอาให้ผมเห็นสักเอาสัก3คนก่อนว่าใครจะเป็นแกนนำนะครับคือการชุมนุมที่จะได้ผลอย่างภาพอย่างเสื้อแดงเสื้อเหลืองกปปสเนี่ยมันต้องมีการจัดการนะครับไอ้ม็อบออร์แกนิกเนี่ยมันไม่ได้มีพลังทางการเมืองจะไปกดดันใครเขาหรอกนะครับเราลองคิดถึงว่าม็อบออร์แกนิกเองเนี่ยก็มีหลายเขตไอ้เขตแบบเป็นเหตุเป็นผลนะครับเขตกดดันข้อเรียกร้องก็มีเขตแบบทะลุแก๊สก็เยอะแล้วเขตแบบทะลุแก๊สนี่แหละมันจะเป็นตัวบ่อนทำลายความชอบธรรมของเขตอื่นนะครับผมถึงบอกว่ารอบ20ปีเนี่ยนะครับไม่ต้องไปห่วงหรอกครับเพราะว่าถ้าเราอยู่ในประเทศซึ่งยึดทำเนียบรัฐบาลแล้วเราก็อยู่กันได้เนี่ยการชุมนุมเนี่ยนะครับเจ้าหน้าที่เนี่ยยังไงเขาก็จัดการได้นะครับครับเรียกว่าผ่านมาทุกสนามรบแล้วนะคะครับวันนี้ก็ได้ข้อมูลจากอาจารย์นะคะวิเคราะห์กันก็คิดว่าเร็วๆนี้เดี๋ยวอาจจะได้คุยกับอาจารย์อีกนะคะวันนี้ต้องขอขอบคุณรองศาสตราจารย์ดร.ธนพรศรียากูลด้วยนะคะขอบคุณนะคะอาจารย์ขอบคุณครับอาจารย์ครับครับขอบคุณครับค่ะก็ทางอาจารย์ธนพรนะครับมองไว้เรื่องของนายกว่าสรุปแล้วเนี่ยก้าวไกลเองโอกาสน้อยเพราะว่าตอนนี้ดูเสียงสวเพราะว่าเราประเมินกันสววันนี้เนี่ยไม่ควรจะตัวเลขนี้แต่ก็เป็นตัวเลขนี้นะครับเพราะว่าห่างไกลกับตัวเลขที่จะต้องได้376ไปถึง52เสียงแล้วก็ทางอาจารย์ธนพรเองก็มองว่าคนที่จะกลับมาจัดตั้งรัฐบาลน่าจะเป็นฝั่งของเพื่อไทยแล้วคนที่จะได้นายกในที่สุดแล้วเนี่ยน่าจะเลือดข้นกว่าน้ำก็อาจจะเป็นคุณอุ๊งอิ๊งใช่ค่ะต้องมารอดูค่ะคุณผู้ชมเพราะว่านี่ต้องบอกว่าเป็นเพียงแค่สนามรบแรกเท่านั้น19กรกฎาคมยังมีอีก1วันที่ต้องตามต่อแล้วก็ไม่รู้ด้วยนะครับว่าถึงวันนั้นอย่างที่อาจารย์ธนพรพูดไปเนี่ยยังจะมีชื่อคุณพิธาอยู่ไหมแล้วระหว่างทางตรงนี้เนี่ย7วันเพื่อไทยเนี่ยความจริงถ้าตัดวันนี้ทิ้งตัดเสาร์อาทิตย์ทิ้งจะเหลือแค่วันจันทร์วันอังคารที่จะได้มีโอกาสทำความเข้าใจกับสวอีกครั้งนึงแล้วก็ระหว่างนั้นเนี่ยยังมีเรื่องของศาลรัฐธรรมนูญที่ยังมีโอกาสที่จะออกคำสั่งอะไรอื่นๆออกมาอีกด้วยนะครับใช่ค่ะโอ้โหดูแล้วหนทางของคุณพิธาเนี่ยอย่างที่บอกไว้อย่างที่อาจารย์บอกไว้เมื่อวานนี้คือทางเนี่ยมันค่อยๆแคบลงเรื่อยๆนะครับใช่ค่ะคุณผู้ชมอ่ะเดี๋ยวเราต้องตามเรื่องของการเมืองกันต่อนะคะวันนี้เป็นเพียงแค่ยกแรกเท่านั้นนะคะแต่อย่างที่บอกว่าก้าวไกลยอมรับแต่ไม่ยอมแพ้ต้องดูท่าทีกันต่อไปนะคะคุณผู้ชมเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่ช่วงหน้าเราไปตามเรื่องของสะพานที่ถล่มลงมาค่ะตอนนี้มีการเคลียร์พื้นที่แล้วนะคะรายละเอียดอื่นใดนั้นเดี๋ยวช่วงหน้าเรากลับมาติดตามกันต่อค่ะ